Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกนะครับมารีวิวให้ฟังนะจริงๆมาแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ complete self help for your nerves นะครับเขียนโดยด็ c กเตอร์แคลรนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตนะก็ถ้าใครสังเกตนะนพดลสตอรี่ก็จะมีหนังสือหลากหลายแนวนะครับอีกหนึ่งแนวที่ผมมักจะ ทำให้ซื้อเองบ้างก็ได้รับมาจากสำนักพิมพ์บ้างก็คือหนังสือที่ประเภทเหมือนกับทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยคือผมเห็นอย่างนี้ครับเห็นเห็นหลายครั้งเนี่ยเราเราเห็นข่าวอ่านข่าวอะ่ะแล้วก็รู้สึกสงสารนี่ยที่แบบเด็กๆกหรือว่าวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งคนทํางานเองเนี่ยเหมือนกับหาทางออกไม่ได้อะ่ะนะเป็นซึมเศร้าบ้างเป็นมีความเครียดมีอะไรเยอะแยะแล้วอีกประการหนึ่งเราก็เห็นนะว่าโลกแบบปัจจุบันเนี่ยมัน มันไม่ใช่โรคเลยแบบจะเรียกว่าอะไรดีล่ะมันมีแรงกดดันสูงเน่ะเราเจอแพนดามิกมาตอนนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าอาจจะไปปลายแล้วใช่ไหมแพนดามิกก็ไอโควิดเนี่ยมันก็ทําให้คนแบบโอ้โหอยู่บ้านมั่งเครียดมั่งไม่ได้เจอคนอื่นมั่งนะหลายคนตกงงตกงานนะครับหลังจากแพนดามิกมีงานทําบางคนก็ไม่มีแล้วนะครับก็เจอเศรษฐกิจโอ้หเยอะแยะนะครับก็เลยถือโอกาสนะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เป็นจิตแพทย์เป็นอะไรนะครับจริงๆมีมีมีคนที่เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญอยู่นะครับถ้าใครแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวจริงเนี่ยผมแนะนําไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไปหาคุณหมอคุณหมอจะช่วยได้นะครับก็เลยอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะมาแชร์นะครับคราวนี้อหนังสือคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกเนี่ยซึ่งซึ่งคุณด็อกเตอร์แคลวิกเนี่ยเป็นคนเขียนเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นคู่มือจริงๆนะค,คือมันมันบอกเยอะมากเลย มันบอกว่าเอาผมผมเล่าแบบภาพรวมของหนังสือก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีของแถมมาให้ที่ที่อยากจะมาแชร์วันนี้ครับคือบอกมาตั้งแต่ว่า,าคนเราสติแตกะเหมือนกับเหมือนเหมือนไม่ไหวแล้วเหมือนเครียดเนี่ยมันมีจากอาการล้าเยอะแยะนะอาการล้าจากความกังวลอาการล้าจากกล้ามเนื้อจากอารมณ์จากสมองจากจิตวิญญาณเรื่องความกังวลความเจ็บป่วยนะครับมีพูดถึงโรควิตกกังวลทั่วไป แล้วก็ที่สําคัญนะมันไม่ได้บอกแค่โรคไงมันบอกวิธีการเอาเหมือนกับแก้ไขปัญหาด้วยนะครับวิธีการเผชิญหน้าการยอมรับการลอยตัวการปล่อยเวลาผ่านไปนะครับวิธีบําบัดอาการที่เกิดบ่อยนะครับพอกังวลรุนแรงเกิดซ้ําทํำยังไงนะครับเปิดตัวเองยังไงรวมทั้งพวกที่แบบเขาเรียกว่าซับซ้อนนะวิธีแบบกังวลแบบซับซ้อนนะก็มีวิธีการรักษาหมดหรือแนวเศร้ารู้สึกผิด ย้ำคิดย้ำทำนอนไม่ห,หลับตื่นเช้ามารู้สึกแย่ซึมเศร้าสูญเสียความมั่นใจมีปัญหากับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งการไปรักษาแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้วรู้สึกแย่กลับมาอีกเนี่ยทำยังไงหวาดวิตกนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์คือไม่ว่าอาการไหน,นอ่านหนังสือเล่มนี้นะมีทางออกหมดแล้วมันเป็นทางออกที่มันใช้แล้วได้ผลกับคนไข้ของของคุณหมอ ดร์แคร์วิกส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีทางออกนะบางคนบอกโอ้ยผมลองมาแล้วเยอะหรือว่าหนูลองมาแล้วมันไม่เวิร์กเออใช่ครับมันอาจจะไม่ได้ทางออกนะั้นมันเวิร์คร้อแต่ว่าผมเชื่อว่าบางอย่างคือมันไม่ได้มีทางออกทางเดียวอย่างนี้แล้วกัน มันมีทางออกหลายทางบางอย่างหนังสือเล่มนี้ใช้แล้วไม่เวิร์มอาจจะมีหนังสือ,อเล่มก็ใช้ได้นะครับคุณหมอท่านนี้แนะนําแล้วไม่เวิร์มอาจจะมีคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้สึกแย่อย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังนะคราวนี้ไอ้สิ่งที่ผมจะนํามาฝากอันอันหนึ่งนะครับคือมันเป็นคล้ายๆสิ่งที่เขาแนะนําให้ทําครับผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอออาจจะ general นะอาจจะแบบเป็นเป็นภาพทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเออมันก็ดีนะ ถ้าใครทดลองดูแบบง่ายๆก่อนจากจัดข้อแนะนําต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะทําให้สุขภาพี่เราดีขึ้นคือบางคนบอกเอ้ยเราไม่ได้เป็นโรคนะเราต้องทำหรอจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องแบบปล่อยให้เป็นโรคหรือว่าเครียดจัดๆเราค่อยทําก็ได้นะนะครับหรือคนที่เริ่มรู้สึกว่าเราเราเป็นแล้วอะ่ะแล้วทํำยังไงดีผมเน้นอีกทีนะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบหาทางออกไม่ได้จริงๆคุณหมอเลยครับ ผู้เชี่ยวชาญเขาเขาเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครับมวีวิชาชีพนี้นึกว่าเราเป็นหวัดนะถ้าถ้าฟังแบบฟังพอดแคสต์เขาก็อาจจะแนะนําว่าไปออกกําลังกายเนาะไปอ,อะไรดีละ่ะกินวิตามินซีอาหารที่มีวิตามินซีเยอะๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนนะั้นมันดีอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดใครเป็นหวัดแบบลงปอดหนักๆต้องไปโรงพยาบาลนะจะไปกินวิตามินซีออกกาลังกายตอนนั้นมันไม่ช่วยไงนะนะครับโอเคเขามีข้อแนะนํานี้ครับอย่างแรกคืออย่าวิ่งหนีความกลัวให้วิเคราะห์และมอง เป็นแค่ความรู้สึกทางกายอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้มันหลอกล่อคุณสําหรับคนที่รู้สึกกลัวง่ายเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะว่าเวลารู้สึกกลัวเนี่ยมันมันมันเหมือนเราจมไปกับสิ่งนั้นเนะี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าผมเคยครั้งหนึ่งเคยเป็นแพนิคมันคือรู้สึกว่าฉันฉันจะเป็นลมะวะวาแล้วอาการมันจะเหมือนเหมือนคนเป็นลมเลยนะครับมือไม้เย็นแบบปัะหนึ่งจะเป็นลมแต่มันเป็นมันเกิดขึ้นเพราะเรากลัวจะเป็นลม ถามว่าทาไมตอนนั้นกลัวผมเคยไปหาคุณหมอนะคุณหมอเขาเล่า,เ,าเขาเล่าเขาเรียกอะไรนะแมคชีเนอซึมนะกระบวนการทางร่างกายให้ฟังนะรเราบอกว่าบางทีมันเกิดจากความเครียดอ่อนล้านหนักๆเข้าอะ่ะมันมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันทริกเกอร์ครับไอความเครียดมันทริกเกอร์มันทริกเกอร์แปลว่ามันกระตุ้นนะให้เรารู้สึกแบบเนี้ยเราจะตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วยิ่งตื่นตระหนกมันจะยิ่งเป็นหนักมันจะยิ่งเป็นหนักเพราะฉะนั้นพอตอนหลังเนี่ยผมผมผมใช้วิธีอย่างเงี้ยคือ รู้สึกว่ามันคืออาการปกติมันมันไม่ได้กลัวมันไม่ใช่ไม่ได้กลัวเราไม่เป็นลมหรอกหรือหรือหรือไม่ต้องไปฝืนมันอันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งบอกนะอันนี้ผมต่อยอดไปเลยนะหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าถ้าคุณยอมรับมันแล้วมันจะหายเอาเป็นลมหรอเออเป็นเลยพอเรารู้สึกว่าเป็นเลยมันไม่เป็นเชื่อดินะครับ ถ้ามันเป็นแพนิกนะยกเว้นว่าคนจะเป็นลมจริงๆนะคือมันต้องแยกแยะนะครับถ้าไอ้นั้นเป็นลมจริงๆมันก็จะเป็นลมจริงๆครับสมมติเราไม่ได้กินข้าวมาไปเดอนตากแดดอยู่แล้วมันวูบจะเป็นลมมันนั้นก็คือเป็นลมก็แต่ก็ไม่ต้องกลัวฮะมันก็เป็นลมก็เป็นลมครับก็ก็มีคนช่วยเราแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแพนิกเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วเขาบอกไปตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนถ้าตรวจร่างกายแล้วรู้สึกว่ามันเราแข็งแรงมันไม่เป็นหรอกแต่ว่าอย่าไปฝืนว่าฉันไม่เป็นหรอกไม่ได้เราต้อง นะครับพอยอมรับเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วหลังๆมันหายไปเลยครับเพราะว่ามันมามันมามันมาบ้างนะแบบเอ้ย,อยรู้สึกเอ๊ะแต่กันบอกเออเอาเลยเป็นเลยก็ก็หายทุกทีนะครับข้อ2เลยต่อตอตอจากข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่ายอมรับความรู้สึกแปดประหลาดทุกอย่างเกี่ยวกับความวิวิความกังวลน,นะครับอย่าฝืนสู้แต่ลอยผ่านมันไปหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าลอยผ่านมันไปครับ เขาบอกจำไม่ว่าอาการต่างๆคงอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนั้นอัยนิคต,ตื่นตื่นตะนกลอยผ่านมันไปยอมรับตื่นตะนกเออตื่นตะนกจะเป็นลมมือเย็นยอมรับมือเย็นพอยอมรับแล้วเนี่ยมันจะคามดาวคืออัตโนมัติอนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมองเรามันถูกกระตุ้นไงว่านี่คือเทรดเทรดคือสิ่งที่มันน่ากลัวแต่พอเรา,เรา,เ,ราเรายอมรับปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะปรับว่างั้นไม่ใช่สิ่งที่เราหน้ากลัวนึกออกไหม คือ,คอถามว่าทำไมสมองเราเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมนุษย์เราอะ่ะมีอะไรในพุ่มไม้นิดนึงอะ่ะถ้าเราไม่กลัวมันน่ะเราอาจจะโดนเสือกินไปหมดแล้วจริงๆมนุษย์ที่มียีนแบบนั้นน่ะโดนกินไปหมดแล้วครับคนที่อยูอย่รอดมาจากนกระทั่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบนรรพบุรุษเราจนถึงปัจจุบันคือคนขี้กลัวเฮ้ยเสือพวกวะกลัวดีกว่าแล้วก็รอดไงเพราะแต่ก่อนมันเสือจริงๆไงแต่โลกปัจจุบันนี้มันไม่มีหรอกครับไอ้เสือตามพุ่มไม้อ่ะแต่เรายังกลัวอย่างนั้นอยู่เนี่ย เรายางังตื่นตระหนกแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นข้อ2ยอมรับครับแล้วพวกนี้อยู่โชคคราวนะครับแป๊บเดียวมันหายไปนะครับสามอย่ามัวแต่สงสารตัวเองคือบางคนบอกโอ้ชั้นเแลบบือบโอ้ชั้นแย่มากเลยฉันแบบวันๆฉันเครียดตลอดชั้นแบบอย,อย่าไปจมอยู่กับมันนะครับข้อ4แก้ที่ต้นเหตุให้เร็วที่สุดถ้าทําไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับตรงนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดในในข้อนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในแต่ละโลกอะต้นเหตุมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าสมมติซึมเศร้าเนี่ยบางทีอากาศสมบูรใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เราแก้อากาศไม่ได้เราอาจจะต้องไปรู้ตัวเองว่าถ้าเราอยู่บ้านปิดประตูปิดหน้าต่างมืดทะมืนชั้นซึมเศร้าดำดำดิ่งแน่นอนก็พยายามอย่าไปอยู่ตรงนี้เขาบอกไปไปร้านกาแฟคนเยอะๆจะดีกว่าที่จะมาอยู่บ้านแบบปิดปิดบ้านมืดอยู่คนเดียวนะอย่างนี้คือการแก้ที่ต้นเหตุนะครับแต่ว่าต้นเหตุแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นก็ก็หาให้เจอนะครับ ข้อ5นะอย่าคิดเสียเวลาอย่าเสียเวลาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าหรือถ้าเพียงแต่ชั้นพวกนี้คือคิดย้อนกลับรู้งี้รู้งั้นถ้าถ้าชั้นตอนนั้นตอนนี้ไม่มันมันอดีตแล้วครับอย่าไปเสียเวลาคิดพวกนั้นนะทำตอนนี้เลยโอ้มันช้าไปถ้าเราเริ่มเมื่อสัก3ามปีที่แล้วก็ไม่ได้เริ่มไงก็ช่างมันเถอะนะครับเริ่มตอนนี้ดีกว่าดีกว่าจะอีกสปีมานั่งคิดว่าเมื่อ3มปีที่แล้วน่าจะเริ่มเนาะ ข้อ6เผชิญหน้ากับความเศร้าโดยตระหนักว่าเวลาจะทําให้รู้สึกดีขึ้นเองคือในหนังสือเขาก็บอกว่ามันอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับมันมาแล้วมันก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับมันนะครับบางคนบอกเนี่ยรักษาเหมือนกับจะหายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เขาบอกเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่กลับมาแล้วเราก็รักษาแล้วไงเราก็หายแล้วไงเพราะนั้นครั้งนี้มันก็จะหายอีกอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ข้อ6กอ่ข้อ7นะครับข้อ7 หาอะไรทาอย่านอนกุ้มอยู่บนเตียงทําต่อไปอย่างใจเย็นโดยไม่กดดันตัวเองให้ลืมปัญหาคือเขาบอกแย่ที่สุดคือนอนจมอยู่บนเตียงไม่ทาอะไรเขาบอกว่าบางทีคนไม่อยากลุกจากเตียงเลยฮะเพราะว่าวิตกกังวลรู้สึกเสงรู้สึกแย่รู้สึกซึมเศร้านะถ้าเป็นไม่ได้พยายามเอาตัวเองลุกออกมาก่อนแล้วก็หาอะไรทําครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับจะมาไม่ถนัดเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้นะครับคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเขียนบทความเล่นเกม ทำอะไรสักอย่างทาคือคือเอาเป็นว่าทําแล้วเราไม่เครียดอะนะครับหาหาทำแต่ว่าอย่าไปกดดันตัวเองนะว่าทําเพื่อให้ลืมปัญหานะฉันยังไม่ลืมปัญหาเลยฉันจะทําอีกเพื่อให้ลืมปัญหาถ้าเราคิดว่าทําเพื่อให้ลืมปัญหาเราจะนึกถึงแต่ปัญหาครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปกดดันขนาดนั้นนะครับอ่ะอันที่8ครับจำไว้ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับความมั่นใจในการใช้งานนะครับก็คือเขาพูด กล้ามเนื้อก็เหมือนจิตใจนะแต่ว่า,เ,าเราเราใช้งานกล้ามเนื้อสมมุติเราวิ่งบ่อยๆใช่ไหมกล้ามเนื้อมันก็แข็งแรงนะจิตใจก็ต้องฝึกบ่อยๆนะจิตใจเราก็จะเข้มแข็งนะครับข้อที่9นะครับยอมรับความหมกมุ่นที่เกิดขึ้นและเตรียมใจอยู่กับมันชั่วคราวอย่าฝืนสู้ด้วยการพยายามผลักไสปล่อยให้เวลาเยียวยาทุกอย่างคือมันดูแปลกนะสมมุติว่าเรากังวลเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากกังวลเลยนี่คือฝืนสู้ไม่อยากกังวลสังเกตไหมมันจะกงะังวลหนัก ไม่เอาเราต้องไมกง่กังวลผักใสผักมันออกไปมันจะอยู่บางที่ยอมรับครับกังวลเลยผมผมเคยได้รับคําแนะนําบางอย่างอย่างเช่นบอกว่าถ้าเรารู้สึกเครียดเนี่ยอาจจะอนุญ,ญาตให้เราเครียดได้ในช่วงถ้าจําไม่ได้หนังสือเล่มไหนสมมุติว่า10นาทีนี้เครียดเต็มเต็มเลยแต่ถ้าเกิดอยู่เวลาอื่นเนี่ยเรานัดไปแล้วไงว่าเดี๋ยวเราจะเครียดตอนสมมุตินะสิบโมงเชา้าถึง11บเอโมง แต่เราเราเริ่มเครียดตั้งแต่หกโมงบอกให้ไม่เป็นไรเรานัดเวลาตอน10บโมงจะเครียดอย่างเงี้ยนะครับก็เต็มที่เครียดไปได้นะครับลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะครับยอมรับความหมุ่มที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเครียดที5วันติดเงี้ยมันยาวไปนะครับเอาสัก10นาที20นาทีจํานวนนาทีผมก็ไม่รู้นะที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเขาเขาหนังสือที่เขียนบอกว่าอยู่กับมันชั่วคราวอะนะครับยอมรับนะบข้อส0นะครับ จำไว้ว่าการฟื้นฟูสภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นอย่างที่ใครๆว่าไว้คุณพึ่งคนอื่นได้ขอให้ยอมรับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจไม่ต้องอายคือบางคนเนี่ยจะอ่านหนังสือเนี่ยบอกว่าเอ้ยเรื่องความทุกข์มันขึ้นอยู่กับจิตใจเราผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอะมันใช่ครับถ้าเร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 า,เราแข็งแรงมันขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราอ่อนแอเนี่ยตัวเราเอาไม่อยู่ฮะเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วไม่ต้องอายฮะเรื่องนี้ผมว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อสื่อหรือว่าอะหลายๆคนเนี่ยเราเราเริ่มเข้าใจพวกโรคซึมเศร้าหรือเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มากขึ้นไม่ได้เข้าใจทุกคนนะพอผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าจะเข้าใจโรคสิ่งเหล่านี้มากขึ้นซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นในอดีตเนคนจะมีคนจะเขาเรียกว่าตีตราว่าคนซึมเศร้าคือคนอ่อนแอจริงมันไม่ใช่มันเป็นโรคอะ่ะนึกนึกถึงว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันเหมือนโรควัดนะครับ เราไม่เคยบอกว่าคนเป็นหวัดเป็นคนอ่อนแอใช่ปะม,มันติดหวัดมาเป็นไข้หวัดมันนอนอยู่บนเตียงเราไม่เคยว่าว่าโอ๊ยทำไมแกเป็นไข้หวัดแกอ่อนแอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะหายถ้าเกิดเรากินยาถูกหรือว่าปฏิบัติตัวได้ดีนะครับคราวนี้ที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเรามันจริงถ้าสมมุติว่าตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยคุณจามนิดๆหน่อยๆน้ำน้ำมูกยืดหน่อยนะครับเราก็อาจจะกินาหายากินเองได้ เราก็อาจจะดูแลตัวเองได้<ๆ>กินน้ําอุ่นๆแล้วก็ไปนอนเร็วๆพักผ่อนเยอะๆคุณก็จะหายด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าวันนึงแบบมันแบบหวัดลงคอหรือว่ามันเป็นไข้สูงมากอะ่ะตอนนั้นเราต้องจำเป็นต้องให้คนอื่นช่วยละก็คือการไปหาคุณหมอหรือญาติพี่น้องต้อง,ต,องต้องดูแลเราละเหมือนกันครับโรคเกี่ยวข้องกับวิตกกงังวลโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของอความซึมเศร้าอะไรต่างๆถ้าอยู่ในสเตจแรกๆเนี่ยผมคิดว่า เราทําใจกลับขึ้นมาได้เราแข็งแรงอยู่โอเคครับแต่ว่าถ้าสเตจมันไม่ไหวอ่ะหา,หา,ห,าหาตัวช่วยเลยฮะคุยกับเพื่อนคุยกับคุณหมอผมถึงเน้นนะว่าไปไปหาผู้เชี่ยวชาญครับจริงหนังสือพวกนี้ช่วยได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เราเราเรายังไหวอยู่อ่ะถ้ามันไม่ไหวมันไม่มีใครมานั่งอ่านแล้วอ่ะเพราะว่ามันอ่านไม่ไหวไงมันมัน,ม,นมันไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะถ้าจังหวะนั้นอ่ะผู้เชี่ยวชาญด่วนนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมานะครับแล้วก็เนี่ยพอเราอ่านเราก็จะรู้เทคนิครู้ต่างๆแล้วบางทีมันก็สลัดหลุดนะข้อ11ครับอย่าท้อแท้ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ขณะป่วยเมื่อหายดีแล้วการตัดสินใจจะเป็นเรื่องง่ายอีกครั้งไม่สบายครับทำอะไรมันผิดไปหมดนะตัดสินใจไม่ได้เครียดจังเลยทําไงด,ไาดีฉันไม่อยากเครียดฉันไม่อยากเศร้าฉันไม่อยากทําอะไรสักอย่างนะ จำไว้ครับนี่คืออาการป่วยเพราะฉะนั้นมันมีป่วยมันก็มีหายเราเป็นแบบนี้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเป็นหวัดแล้วเราก็หายเราท้องเสียแล้วเราก็หายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการเหมือนเป็นหวัดเหมือนท้องเสียแน่นอนความรู้สึกมันไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าทวีตว่ามันคือมันคือโรคโรคเหมือนกันและแล้วโรคทุกโรคมันมันรักษาได้นะครับโอเคข้อ12ครับอย่าวัดความก้าวหน้าของตัวเองแบบรายวัน อย่าเอาแต่นับวันเดือนที่วันเดือนปีที่ป่วยจนท้อแท้เมื่อคุณอยู่บนเส้นทางสู่การฟื้นฟูสภาพแล้วย่อมไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนไม่ว่าอาการเจ็บป่วยนั้นจะยืดเยื้อะแค่ไหนก็ตามคือบางคนแบบท้อเลยนี่ฉันะเป็นมา3ปีแล้วนะไปหาหมอมา10คนแล้วนะมันยังไม่ได้ไปไหนมันก็เลยท้อไงเขาบอกว่าไม่ต้องไปวัดความก้าวหน้าครับ เขายืนยันนะครับบอกว่าถ้าเราอยู่ในเส้นทางการฟื้นฟูสภาพคือไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาหมอแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะต้องถึงเป้าหมายแน่นอนไม่ว่าจะยืดเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับอันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับ13ครับจยะยอมแพ้เด็ดขาดจะไม่ว่าไม่เคยสายเกินไปที่ให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งสําหรับคนที่แบบไม่ไหวแล้วฉันฉันกิฟอัาแล้วเนี่ยก,ก็ให้โอกาสตัวเองอยู่เรื่อยๆครับแล้วเราจะผ่านไปแล้ววันหนึ่งนะลองนึกภาพนะพอเราผ่านไปเนี่ย ท่านจะเป็นคนที่ทดีที่สุดคนหนึ่งเลยที่จะมาให้กําลังใจคนที่เหลืออยู่ครับคนที่กําลังผ่านหลุมดําพวกนี้อยู่นะเขาก็จะเป็นรุ่นน้องนั่นแหละท่านเป็นคนที่จบการศึกษาแล้วอะพอจบการศึกษาท่านก็จะผ่านกระบวนการวิชาที่ยากที่สุดในชีวิตของท่านไปแล้วอะท่านก็จะเป็นเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ในในใน,ในเรื่องความวิตกกังวลในเรื่องความซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้รุ่นน้องฟังว่าสุดท้ายมันจะผ่านไปแบบไหนนะข้อสิบสีนะครับ เผชิญหน้ายอมรับลอยตัวแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปคือ go on นะครับนะแต่จริงๆคําพูดพวกนี้นะ,ะเผชิญหน้ายอมรับลอยตัวอะไรพวกนี้เนี่ยนะในหนังสือเขาเล่ารา,ายละเอียดนะครับวิธีทําวิธีคิดวิธีต่างๆที่จะทําให้เกิดจริงนั้นได้นะครับก็ถ้าท่านอยากอ่านหนังสือนะครับหนังสือชื่อว่าคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกนะครับแปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อว่า complete self help for your nerves นะครับเขียนโดย d ร c r Claire Weeks แล้วก็ แปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตนะครับก็ผมว่าเป็นหนังสือที่แบบมีประโยชน์อะนะครับมีประโยชน์ถ้าท่านเป็นคนเครียดกิวิตกกังบนเศร้าลองอ่านดูได้ถ้าท่านไม่ได้เป็นแต่รู้จักคนนี้เป็นแล้วให้เขาอ่านถ้าเขายอมอ่านก็ให้เขาอ่านเองนะครับถ้าเขาไม่อ่านท่านอ่านให้เขาแล้วท่านอาจจะไปแชร์เขาเทคนิคต่างๆนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันผมก็ทําหน้าที่อ่านแล้วก็ สรุปกว้างๆให้ท่านฟังท่านเองนะครับเ,ออเรียนอีกครั้งว่าถ้ามันหนักหนาหาผู้เชี่ยวชาญเลยครับนะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยยับยั้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พาท่านไปอย่างเส้นทางที่ที่ถูกต้องได้นะครับแล้วมันจะดีขึ้นเองนะครับเป็นกําลังใจใทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในส,สดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.